สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจารย์แก๊ปอีกแล้วนะครับวันนี้เฉลยข้อสอบจริงอปท.ปี62ครับรุ่นไฟฟ้านะครับนะมาอยู่ในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์ครับอยู่ในส่วนของภาคคอนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องเซตครับบวกกับความน่าจะเป็นนิดหน่อยเกี่ยวเรื่องกฎการนับนะฮะข้อนี้ถามว่าให้เซต A เท่ากับเซตของ1 2 3 4 5เซต A มีสมาชิก5ตัวนะเห็นชัดๆใช่มั้ยครับต่อไปเซต B มีสมาชิก2ตัวคือ1กับ2เขาถามว่าจำนวนฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B เนี่ยมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันสิ่งที่เราต้องรู้จักคำแรกเลยนะครับคือคำว่าฟังก์ชันถ้าเราดูกันง่ายๆนะฮะถ้าน้องติวมาอย่างดีแล้วเนี่ยหรือว่ามีความแม่นในส่วนของวิชาเอกของเราอยู่แล้วเนี่ยฟังก์ชันน้องเห็นชัดๆคือถ้าอาจารย์ให้วงกลมหน้าเป็นเซต A นะครับวงกลมหลังเป็นเซต B อันนี้ไม่ต้องจดตามก็ได้นะทวนพื้นฐานเรื่องฟังก์ชันนิดเดียวอาจารย์ยินดีจะทวนให้น้องๆนะครับการจับของฟังก์ชันคือ A คือตัวหน้านะครับ A ไปจับกับตัวหลังนะตัวหน้าเนี่ยไปจับกับตัวหลังนะเพราะนั้นถ้าตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเนี่ยนะครับการจับคู่ของมันเนี่ยจะเรียกว่าฟังก์ชันเป็นยังไงคือตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับตัวหน้าสมาชิกตัวหนึ่งนะครับจะไปจับกับตัวหลังเพียง1ตัวเท่านั้นเพราะนั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้ตัวหน้าไปจับตัวหลัง2ตัวไม่ได้นะครับนี่พูดในแต่ละตัวของเซต A นะครับเพราะนั้นสมาชิกตัวหน้าจะมีกี่ตัวก็ตามเส้นหรือตัวที่จับนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะเรียกเส้นนะครับเส้นที่ออกไปจากตัวหน้าเนี่ยต้องมีแค่เพียงเส้นเดียวเท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยไปจับเงี้ยต้องเป็นเส้นเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นจึงเรียกว่าตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเพียง1ตัวนะฮะนี่ถ้าใครทวนมาดีอยู่แล้วเนี่ยน้องต้องรู้จักคำว่าฟังก์ชันอยู่แล้วนะฮะต่อมาอีกคำหนึ่งที่น้องต้องรู้จักนะครับคือคำว่าทั่วถึงครับคำว่าทั่วถึงนะคนถามอาจารย์แล้วมันต่างกันยังไงอะฟังก์ชันหนูพอเข้าใจนะแต่คำว่าทั่วถึงมันคืออะไรไปทั่วถึง B นะครับความว่าทั่วถึงหมายความว่าภาษาง่ายๆทั่วถึงคือทุกตัวของ B นะครับทั่วถึงใครทั่วถึง B นะครับตอนนี้ B คือเซตตัวหลังนะฮะเพราะนั้นสมาชิกตัวหลังคำว่าทั่วถึงหมายความว่าอะไรครับสมาชิกเซต A คือตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังครบทุกตัวนะฮะครบทุกตัวนะครับเพราะนั้นถ้าตัวหลังมีสมาชิกเป็น A เล็ก B เล็ก C เล็ก D เล็ก E เล็กอย่างงี้นะครับน้องเห็นไหมครับเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นคือน้องเห็นตัวหน้าไหมไปจับกับตัวหลังกี่ตัวตัวหน้าไปจับกับ A ด้วยตัวหน้าไปจับกับ B ด้วยตัวหน้าไปจับกับ C ด้วยตัวหน้าไปจับกับ D ด้วยเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเอ้าทำไมถึงไม่เกิดเพราะมันต้องมีตัวที่ไปจับกับ E ด้วยนะครับจึงเรียกว่าฟังก์ชันทั่วถึงนะฟังก์ชันทั่วถึงจากตัวหน้าไปตัวหลังคือ A ไป B นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คืออย่างแรกน้องต้องรู้จักฟังก์ชันนะครับต้องไปจับกับตัวหลังนะครับแต่พอเราทั่วถึงเนี่ยทั่วถึงคืออะไรทุกตัวของเซตตัวหลังเซตตัวหลังคือ B คือทุกตัวนะฮะอันนี้คือคร่าวๆให้น้องดูภาพคร่าวๆเพราะนั้นพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องดูครับเซต A มีสมาชิก1 2 3 4 5อ่ะจะเขียนง่ายๆเซต A มีสมาชิก1 2 3 4 5ต่อไปเซต B มีสมาชิก1 2เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นครับอย่างเงี้ยไม่เกิดขึ้นแน่อย่างนี้เป็นฟังก์ชันไหมครับเป็นไหมคำถามเป็นไหมเป็นนะฮะอย่างนี้เป็นฟังก์ชันแต่อย่างนี้ไม่เรียกว่าตัวถึงนะฮะเพราะนั้นเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างนี้เรียกว่าทั่วถึงได้นะฮะเพราะการทั่วถึงก็คือจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สมาชิกตัวหน้าไปจับกับตัวหลังไปกระจุกอยู่ตัวเดียวไม่ได้นะครับไปกระจุกอยู่ที่หนึ่งตัวเดียวไม่ได้ไปกระจุกที่สองตัวเดียวไม่ได้เหตุการณ์นี้จึงไม่เกิดขึ้นนะครับอ่ะพออธิบายมาถึงตรงนี้แล้วบางคนถามเอ๊ะมันทำยังไงอาจารย์ข้อนี้ถ้าใครรู้เทคนิคนิดเดียวนะครับมันก็ตอบได้แล้วนะแต่อาจารย์ยินดีที่จะทวนให้น้องๆนะครับนะอ่ะพอมาถึงตรงนี้กฎการนับก็ต้องเกิดขึ้นครับกฎการนับคือการจับคู่นะครับการจับคู่เพราะนั้นการเรื่องฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นเรื่องการจับคู่ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นกฎการนับจึงเอามาช่วยการนับได้ว่ามีกี่ฟังก์ชันนะครับแล้วจะนับยังไงอาจารย์อ่ะต้องดูนะครับสมาชิก A ของเราเนี่ยมีสมาชิกกี่ตัว A มีทั้งหมด5ตัวมี1 2 3 4 5อ่
าจารย์ขีดเส้นก็คือแทนเลข1 2 3 4 5นะครับเลข1คือสมาชิกตัวหน้าของ A เนี่ยสามารถไปเลือกจับเซต B ได้กี่ตัวคำตอบคือสามารถเลือกจับได้2ตัวแล้วก็เลือกไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งจริงไหมคูณกับเลข2ของเราสามารถไปเลือกจับได้กี่ตัวไม่ตัวใดก็ตัว1คูณ2ต่อไปคูณอีกตัวที่3สมาชิกเลข3ของเรานะฮะไปเลือกจับได้ไม่ตัวใดก็ตัว1เหมือนกันนะครับน้องจะเห็นอาการแบบนี้ของทุกคู่นะครับเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5นะฮะมันก็จะกลายเป็นไม่เลือกตัวใดก็ตัว1ไม่เลือกตัวใดก็ตัว1ไม่เลือกตัวใดก็ตัว1ของเลข4แล้วก็เลข5นะครับมันจึงเป็นสูตรที่มาของสูตรของจำนวนฟังก์ชันนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ไว้ครับจำนวนฟังก์ชันจาก A ไป B นะครับจะเท่ากับ2ยกกำลัง n นะฮะ2ยกกำลัง n นะครับ n ก็คือสมาชิกใน A นะครับนะฮะนะถ้าเขียนอย่างนี้คือ NA นะครับนะประมาณนี้นะ2ยกกำลัง n เพราะนั้นถ้าใครแม่นในข้อนี้นะครับแทบจะไม่ต้องทดอะไรเลยนะข้อนี้คำตอบคือ2ยกกำลัง5ตรงนี้นะครับนี่คือจำนวนฟังก์ชันนะครับ2กำลัง5ข้อนี้ตอบ32แต่เดี๋ยวก่อนเอ้ายังตอบไม่ได้เหรออาจารย์ถูกต้องยังตอบไม่ได้ทำไมล่ะนี่ครับเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีไฮไลท์ให้ทั่วถึงครับคือถ้าฟังก์ชันธรรมดานะครับ1ไปจับกับเลข1 2 1ไปจับกับ1 2 2ไปจับกับ1 2ไปจับคู่ธรรมดานะโอเคนะครับฟังก์ชันตัวนี้โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะมันต้องไม่เกิดกรณีที่อาจารย์เขียนไปเมื่อครู่นะครับอันไหนอ่ะดูเมื่อครู่ที่เป็นแบบนี้เราต้องไม่เกิดกรณีที่ไปกระตุกไม่ใช่กระตุกดินะกระจุกอยู่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยไม่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเกิดขึ้นไม่ได้นะไปกระจุกอยู่กับเลข1นะครับไปกระจุกอยู่กับเลข2เงี้ยเกิดขึ้นไม่ได้นะคำถามว่าหนูจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเกิดกี่กรณีนะครับน้องดูดิครับเลข1ไปจับกับเลข1เลข2ไปจับกับเลข1เลข3ไปจับเลข1เลข4ไปจับเลข1เลข5ไปจับเลข1ไปจับอย่างเงี้ยมันจะเกิดได้1ชุด11 21 31 41 51นะครับอย่างเงี้ยเกิด1ใน32เนี่ยจะมี1กรณีที่เกิดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ไปกระจุกเลข1ใช่ไหมจะมีอันนึงที่ไปกระจุกอยู่ที่เลข2จะเกิดคู่แบบนี้นะครับทั้งหมด2กรณีครับนะครับอาจารย์เขียนแจกแจงเป็นเคสให้น้องดูนะครับเคสที่1นะครับในการเกิดฟังก์ชันนะครับนะในการเกิดฟังก์ชันจะมีกรณีแบบนี้1 1 1 2ไม่ใช่1 2โทษ2 1เห็นไหมตัวหลังเนี่ยมันไปกระจุกที่เลข1ครับต่อไป3 1ต่อไป4 1ต่อไป5 1เนี่ยใน3 2ครั้งเนี่ยนะครับใน3 2ตัวเนี่ยจะมีเกิดชุดอย่างเงี้ย1ตัวนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงคืออะไรครับ1 2ไปกระจุกที่เลข2นะครับ2 2ต่อไป3 2ต่อไป4 2ต่อไปเท่าไรครับ5 2นะครับอาจจะบางนิดนึงแต่น้องต้องเห็นว่าอ๋อไอการจับคู่เนี่ยใน3 2ครั้งเนี่ย32ที่เราคิดได้เนี่ยมันเกิดอาการห้องแบบนี้นะครับชุดที่1ชุดที่2เคส2เคสนี้เป็นเคสที่ไม่ทั่วถึงทันจะมั้ยไม่ทั่วถึงนะครับน้องต้องแม่นคําว่าฟังก์ชันกับคําว่าทั่วถึงเป็นยังไงนะนี่คือไม่ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้นะครับจึงตอบ 32 ลบ 2 ครับ 32 ลบ 2 คำตอบข้อนี้คือ30ครับ30ครับนะฮะคำตอบคือ30นะครับนี่ก็เป็น1ข้อที่ออกข้อสอบในข้อสอบอปทล่าสุดครับเดี๋ยวติดตามข้อต่อไปกันครับสวัสดีครับ